คจิราพรโอเคครับเข้าใจครับ thank you very big ครับคุณพันนีนะฮะ thank you very big นั่นแหละใครจะส่งอะไรมาให้ผมจะอธิษฐานกลับคูณเกินกว่า5เท่าแล้วก็สังเกตหน่อยนะฮะสังเกตมันสตังค์มันมาจากไหนเนี่ยมันจะมีที่มานะสตังค์นี่หรือไงมันจะมีที่มาจะมีที่มาบางทีผมใช้ว่าเออถ้าไม่ออกมันไม่เข้านะออกบ้างมันจะได้เข้า ออกบ้างมันจะได้เข้าเหมือนกับอุปมาใส่รองเท้าเนี่ยรองเท้าคู่เก่ามันไม่ออกไปคู่ใหม่มันก็เข้ามาแทนที่ไม่ได้นะนึกว่าอุปมาเป็นเช่นเดียวกันเมื่อมีออกก็จะมีเข้ามีแต่เข้าไม่มีออกแตกนะ ไอ้ทำนองนี้ครับออกมาไม่เป็นเช่นที่ว่านี้ทีนี้ก็มันออกไปในทางที่มันถูกต้องออกไปในทางที่มันดีงามออกทางที่มันเหมาะมันควรประมาณนั้นนะครับใช่ไหมมันก็จะเป็นลักษณะการเซอร์คูลเลตระหว่างเข้ากับออกมันจะพันกันนะฮะพวกรายรับรายจ่ายเหล่านี้เป็นต้นนะครับลองสังเกตหน่อยนะครับท่านที่สนใจอย่างนี้นะครับเอาล่ะไม่ทราบว่าผมตอบคุณเดียครอบคุณหรือเปล่าไม่ทราบนะที่บอกว่าสาวกพระพุทธเจ้าเช่นพระอนนท์ยังอยู่แลพุทธศาสนาให้ครบ5,000ปีไหมผมบอกว่าพระอนนท์ก็ละสังขารไม่เรียบร้อยแล้วจ้ะครับต่อมาก็เป็นรุ่นหลังๆเนี่ยครับที่สืบสานเข้าถึงพระโสดาสกิทาอนาและมากไปกว่านั้นมีผู้เข้าถึงพระอรหันต์เนี่ยมีไหมในโลกใบนี้ครับนะเข้าถึงจริงจังหรือว่าเข้าถึงแต่ภาษาประมาณนั้นก็ลองพิจารณาดูฮะส่วนท่านใดที่เห็นดีงามเป็นยังไงแบบไหนนะพระอรหันต์นี่มันต้องคือจะต้องมีหน้าที่ผมว่านะมีหน้าที่ไม่ใช่เป็นหน้าที่จับยัดให้รู้จับยัดยังไงมันก็ไม่เข้าเลยล่ะครับผมว่าเป็นหน้าที่แชร์มากกว่านะแชร์ไปแชร์มาผมว่านะมันเป็นหน้าที่แดร์หรอกนะถามตอบตอบถามผมว่านั่นตรงนี้น่าจะดีมากกว่าถ้าใช่นะถ้าใช่ตัวจริงจริงน่าจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าในส่วนตัวผมนะไม่ใช่เทน้ำจากบนให้เทราและอ้าปากแล้วมันเดียวเงี้ยมันไม่ใช่ยังไงผมก็ไม่ใช่มันไม่ใช่นะมันต้องโต้ไปโต้กันมาถามไปถามกันมาเยสโนอย่างนี้เป็นต้นไขปริศนาต้องพากันไขปริศนาธรรมในแต่ละคำผมว่ามันน่าจะเป็นบรรยากาศนี้ซะมากกว่าคือเรียกว่าไม่ใช่ดีเบตนะดีเบตนี่มันแตกหักนะดีเบตเอาชนะค้าคานกันนะจำหน่อยครับดีเบตไม่ต่างจากคำว่าโต้วาทีนะครับโต้วาทีคือการเอาชนะค้าคานกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นพวกมันแดหลอกแดหลอกแปลว่าท่านถามผมตอบผมถามท่านตอบอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมถ้าจับคู่ขนานจะเป็นอย่างนั้นก็หวังว่าเข้าใจเนาะก็มีแต่พุทธศาสนิกชนนี่แหละครับจะเป็นนักบวชนักเบียดเนี่ยจะต้องพัฒนาเข้าถึงพระธรรมแต่ละอะไรล่ะแต่ละคนแต่ละท่านมันจะเป็นการยืดยาวพระพุทธศาสนาสืบไปนะถ้าเขาไม่ถึงมันก็จะหมดเพราะคนที่เข้าถึงจะมีบทบาทจะมีความสำคัญจะมีศักยภาพในการที่จะถ่ายทอดหลักธรรมถ่ายเทวิธีอะไรต่างๆนะให้กับกันและกันได้และมีผู้รับได้อะไรกันโอเคนี่เป็นการสืบทอดก็โดยวิธีที่ว่านี้โอเคนะเมื่อคืนลูกชายน้ำมูกไหลเปิดแสงให้เขารับพลังงานบริสุทธิ์จากลุงพอเวลาตื่นเช้าขึ้นมาน้ำมูกหยุดเลยค่ะอาบน้ำได้วันนี้อากาศเย็นๆพอสมควรเพราะฝนตกมาเป็นอาทิตย์แล้วค่ะพาเขาเดินเล่นตากฝนไปโรงเรียนก็ไม่ยักกับเป็นอะไรแปลว่าอุปทานดีนะครับปวดฟันข้างหนึ่งดีขึ้นนิดนึงมาปวดอีกข้างค่ะถ้าปวดก็ขยี้เบาๆครับปวดตอนนั้นก็ขยี้